ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับว่าที่ข้าราชการสังกัดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นครูหรือสังกัดอื่นอะไรก็ได้นะครับวันนี้เจออาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนของภาคกความสามารถด้านตัวเลขนะครับวันนี้ไลฟ์สดประจำวันที่13มิถุนายนนะครับ2562นะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะกับอาจารย์แก๊ปครับเนาะเข้ามาทักทายกันได้นะครับนะเดี๋ยวเราขอยัดเริ่มข้อแรกกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วแล้วเห็นหน้านี้แสดงว่าเริ่มแล้วนะครับน้องเอาสมุดสัก 2-3 แผ่นพอแล้วกระดาษนะครับแล้วก็ทดโจทย์ทดไปว่าโจทย์ถามอะไรลองทดดูแล้วแสดงความคิดเห็นกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่แบบติวกันจริงจังไม่ใช่นะมาทบทวนความรู้กันนะครับในช่วงก่อนนอนแล้วกันนะอ่ะทุกคนเริ่มข้อแรกเลยนะข้อที่1ให้ square root a เท่ากับ3ยกกำลัง5ส่วน2หารด้วย3ยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วค่า a มีค่าเท่ากับข้อใดวอร์มข้อแรกไม่ได้ยากเลยนะครับนะมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับเนาะอาจารย์ต้องการให้พวกเราตอบโต้นะครับว่าตอบถูกตอบผิดไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะครับลองดูอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะไหนตอบไหมมีใครตอบบ้างเอ่ยนะวันสอบท้องถิ่นเราก็เคาะวันเรียบร้อยแล้วนะครับท้องถิ่นใครที่จะสอบตำแหน่งครูสอบตำแหน่งอื่นๆนะฮะวันที่14กรกฎาคมนะฮะเราเคาะตำแหน่งแล้วเคาะวันแล้วว่าน้องจะต้องสอบวันไหนนะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะวันนี้ก็มาทดสอบคณิตศาสตร์การภาคกนะครับนะระหว่างน้องทำไปเดี๋ยวอาจารย์เช็คระบบสักครู่นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าตอบเท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเลยว่าตอบเท่าไหร่นะครับไหนมีใครตอบไหมเอากระดาษขึ้นมาทดได้เลยนะครับนะเริ่มเสร็จระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างข้อหนึ่งนะครับเขากำหนดให้รูทแบบนี้เนี่ยนะแล้วไอ้รูทเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องจะเห็น3ยกกำลัง5ส่วน2และ3ยกกำลังเศษ1ส่วน2มันเป็นเรื่องเลขยกกำลังน้องจำได้ไหมฮะสมบัติเลขยกกำลังให้โฟกัสที่ฐานถ้าฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะฮะอย่างที่เราเคยท่องเนี่ย a ยกกำลัง m หารด้วย a กำลัง n มันจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ nนะฮะเห็นไหมพูดง่ายๆฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะนั้นข้อนี้น้องจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราเนี่ยเป็น5ส่วน2กับเลขชี้กำลังตัวส่วนข้างล่างคือข้างล่างนะเป็นเศษ1ส่วน2เราก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะฮะน้องมนตอบ81แล้วนะครับคือวันนี้ใครไม่ใช่คณิตศาสตร์ตอบได้นะครับตอบได้นะครับก็คือวันนี้มาในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์มาเสิร์ฟความรู้ให้สำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มาทบทวนความรู้เอกคณิตศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะเพราะนั้นใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ตอบมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะฮะนะน้องมนตอบ81นะโลเพ็ดอินขาวตอบ81นะมาดูพร้อมกันนะครับคนอื่นว่าไงเอ่ยตอบมาได้เลยนะครับรูทเออาจารย์ไว้เฉยก่อนนะฮะฐานเหมือนกันแล้วอาจารย์เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเลยเพราะนั้นทุกคนจะได้เป็น3ยกกำลัง5ส่วน2ลบกับยกกำลังเศษ1ส่วน2ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะเพราะนั้นถ้าใครลบเลขไวๆเนี่ยลองลบเลขดูเห็นไหมฮะเลขชี้กำลังมาลบกัน5ลบ1ได้เลยลบได้เลยเหลือ4 2ขึ้นไปแต่4เหลือ2เพราะนั้นน้องจะได้เป็น3ยกกำลัง2ครับทันไหมไปอย่างช้าๆนะครับกรรณิการตอบ81มาดูกันว่าถูกไหมนะเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนจะได้รูท a เป็น3ยกกำลัง2แล้วนะฮะ3กำลัง2แล้ว3กำลัง2ของเรามันก็ได้9นั่นแหละเพราะนั้นรูท a ของเรามันก็จะได้9แต่โจทย์ไม่ได้ถามรูท a ครับโจทย์ก็ถามว่า a มีค่าเท่าไหร่ทุกคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่า a มีค่าเท่าไหร่อาจารย์ไม่ได้ยากเราต้องการข้างในใช่ไหมเราอยากทำให้รูทหายในทางคณิตศาสตร์ง่ายมากถ้าน้องอยากทำให้รูทหายเนี่ยยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จบแล้วเพราะนั้นน้องรูท a น้องก็ยกจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเลยจบแล้วฮะคือถ้าน้องรู้วิธีการเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับวันนี้ใครไม่รู้ก็จดช็อตโน้ตไป
นะแล้วโจทย์ไม่ต้องลอกนะครับน้องใครเข้ามานะโจทย์ไม่ต้องลอกนะครับโจทย์น้องไม่ต้องลอกหรอกนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับส่งให้ทั้งวิธีทำด้วยนะอาจารย์ให้หยิบหนังสือหรือสมุดเนี่ยเอามาทดเล่นๆพอนะครับว่ามันตอบเท่าไหร่เพราะข้อสอบภาคกรเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบที่ต้องทดอะไรหนักมากนะครับทดเล่นๆน้อยต้องได้คำตอบแล้วนะครับน้องกนิกาบอกยกกำลังสองทั้งสองข้างถูกต้องยกเสร็จน้องจะได้ A มาใช่ไหมครับได้คำตอบแล้วฝั่งซ้ายรู้จะหายเพราะนั้น9กำลัง2พวกเรา99 81คำตอบข้อนี้คือ81ฝนฟับเลยนะครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับนะวันนี้คนอาจจะไม่เยอะนะฮะไปดูวันเล่หรือเปล่านะหมดเล่จะจบแล้วนะหรือไม่ก็จบแล้วด้วยนะครับเออเมื่อกี้อาจารย์ก็แอบไปดูวันเล่มานะเพิ่งมาเลยนะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับวันนี้เป็นการทบทวนความรู้ในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะฮะภาคกคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในภาคกละกันที่น้องจะต้องรู้นะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ลองค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ลองฟังไปเรื่อยอาจจะไม่ชอบหรอกนะครับแต่ค่อยๆฟังไปค่อยๆฝึกทำไปนะฮะเอกคณิตศาสตร์ก็ทบทวนความรู้ไปด้วยนะครับนะเอาต่อไปข้อที่1ผ่านไปแล้วนะครับถูกต้องเลยทั้ง4คน3คน4คนที่ตอบมานะครับเยี่ยมเลยนะฮะคนอื่นว่าไงช่วยกันตอบได้นะมันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับต่อไปข้อที่2ครับพี่ไลซื้อลูกอมมา5เม็ดบาทนะครับและขายไป3เม็ดบาทถ้าต้องการขายถ้าขายลูกอมหมดแล้วได้กำไร120บาทพี่ไลซื้อลูกอมมาขายทั้งหมดกี่เม็ดช้อยข้อ1ตอบ600เม็ดช้อยข้อ2ตอบ700เม็ดช้อยข้อ3ตอบ800เม็ดช้อยข้อ4 900เม็ดนะฮะตอบมาได้ตอบมาได้นะครับพี่ไลซื้อลูกอมมาราคาซื้อมานะ5เม็ดบาทขายเนี่ย3เม็ดบาทอันนี้คณิตศาสตร์แบบเค้าเรียกไงคณิตศาสตร์แบบพื้นบ้านเลยนะครับคณิตศาสตร์แบบพื้นๆเลยนะครับที่น้องจะต้องรู้นะฮะคณิตศาสตร์ทั่วไปอ่ะที่ภาคกนะครับซื้อมา5เม็ดบาทขายไป3เม็ดบาทถ้าขายลูกอมหมดแล้วเนี่ยได้กำไรทั้งหมด120บาทก็ถามว่าพี่ไลเนี่ยซื้อลูกอมมาทั้งหมดกี่เม็ดครับลองทดดูให้เวลาอยู่ TikTok 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 นะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงนะตอบไปนะครับใครจะตอบก็ตอบไปนะฮะอาจารย์รอคำตอบอยู่นะมันดูเพลงเอาจังหวะอะไรดีเอ่ยหรือเพลงนี้ก็ดีแล้วเพลงนี้ดีกว่านะพี่ไลซื้อลูกอมมา5เม็ดบาทนะครับและขายไป3เม็ดบาทนะฮะคือกำไรอยู่แล้วนะครับน้องคิดได้กำไรอยู่แล้วเนี่ยนะฮะราคา1บาทเนี่ยนะได้ทั้ง5เม็ดตอนซื้อมาแต่ตอนขาย1บาทขายไป3เม็ดนะฮะไม่มีใครตอบไปแล้วนะอาจารย์รอคำตอบนั้นมันดีเลย์นิดนึงนะครับน้องไม่ต้องห่วงนะมันดีเลย์นิดนึงแล้วนะฮะกันทพล900มาดูคนอื่นว่าไงมีช้อยอื่นไหมตอนซื้อมานะครับตอนซื้อมาเขียนหน่อยดีเนี่ยซื้อมา5เม็ดนะครับ5เม็ด1บาทคือวันสอบจริงน้องไม่ต้องเขียนเยอะแบบอาจารย์งี้นะครับไม่ต้องเขียนแบบสวยขนาดนี้นะครับกนิกามาแล้ว900นะครับคือไม่ต้องเขียนละเอียดถึงทั้งถึงอาจารย์ขนาดนี้นะครับแต่ตอนเราขายไปจริงๆนะครับตอนเราขายไปเนี่ยมัน3เม็ดบาทครับ3เม็ด1บาทแต่ตอนนี้นะฮะโจทย์มันไม่ได้สนใจสิ่งที่ขายไปเลยนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้กำไรโกรธโจทย์ให้กำไรเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสกำไรให้ได้ตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีซื้อมาเรามีขายไปนะครับซื้อมา5เม็ดบาทขายไป3เม็ดบาทแต่เรายังไม่รู้กำไรเลยเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำให้ได้ก็คือเทียบกำไรนะฮะเทียบกำไรบางคนถามเอาแล้วหนูจะเทียบกำไรยังไงอาจารย์น้องนึกถึงความเป็นจริงนะถ้าน้องเป็นแม่ค้าเนี่ยตอนนี้น้องเทียบกำไรได้ยังครับเทียบกำไรได้ยังเทียบกำไรยังไม่ได้เพราะอะไรทำไมถึงเทียบกำไรยังไม่ได้ครับเพราะว่าตอนเราขายของเนี่ยมันต้องดูของที่มันเท่ากันจริงไหมฮะตอนนี้เราซื้อมา5เม็ดบาทกับขายไป3เม็ดบาทมันยังไม่เท่ากันเราจะต้องเทียบระหว่างซื้อมาเช่น
ซื้อมา 10,000 เม็ดกับขายไป 10,000 เม็ดเนี่ยกำไรเท่าไหร่เรารู้เลยนะฮะเพราะนั้นเราต้องทำให้เป้าหมายนะถ้าใครงงๆนะเราต้องทำให้จำนวนเม็ดเนี่ยมันเท่ากันจริงไหมฮะให้มันเท่ากันเราจะได้เทียบได้ว่ากำไรเราเท่าไหร่แล้วเราจะได้ไปต่อได้นะเพราะโจทย์ให้กำไรมา120บาทจริงไหมฮะเพราะนั้นน้องดู5เม็ดกับ3เม็ดเนี่ยทำไงให้มันเท่ากันมีคนตอบมา2คนในนั้นเนี่ยกันตะพลกับกันนิกา900นะฮะอาจารย์ก็ดูแล้วเอาเลขง่ายๆสุดนะครับ5เนี่ยเราสามารถชอบตอนแล้วหนูจะทำยังไงครับเหมือนในซีดีเป๊ะครับนะเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับในซีดีไม่มีนะครับนะในซีดีข้อนี้ไม่มีนะครับนะเอาไปเราต้องทำให้มันเท่ากันนะครับทำให้มันเท่ากันเราก็ทำ5เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้นะครับอาจจะก็เท่าทำให้มันเท่ากันแล้วหนูจะทำยังไงคูณ3เลย5เม็ดบาทนะครับเพราะนั้น15เม็ดกี่บาทแล้วคูณ3ไปเป็น15เม็ดนะ15เม็ดเราก็เป็นกี่บาท3บาทคูณ3ไปเห็นไหมน้องเจมบอกชอบตอนแล้วทำไงล่ะอาจารย์ชอบตอนคืออะไรอ่ะเป็นพิชาตอบ4มีคนตอบ900มา 4-5 คนแล้วอาจารย์เฉลยเลยนะทำให้มันเท่ากันนะอาจารย์ก็คูณ5ไปอีกนะครับ3เม็ดเนี่ยอาจารย์ทำให้เป็น15ได้โดยการเอา5คูณทางซ้ายและขวานะครับก็เป็น15เม็ดจริงๆคือคณิตศาสตร์ทั่วไปอ่ะเนาะนะครับแล้วคูณ5ไปเป็น5บาทนะ5บาทเพราะนั้นจากที่เราทำมาตรงนี้เนี่ยใครมองเห็นแล้วมั้ยมองเห็นแล้ว15บาทไม่ใช่15บาท15เม็ด3บาทตอนเราซื้อมานะ15เม็ด3บาทแต่ตอนขายไปอ่ะ15เม็ด5บาทเพราะนั้นทุกๆ15เม็ดเนี่ยเรากำไรกี่บาทอาจารย์เขียนสรุปให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกๆ15เม็ดเนี่ยนะฮะ15เม็ดกำไรเรากี่บาทครับกำไรเรา2บาทนี่คือกำไรคือเป้าหมายเรารู้ว่าต้องการโจทย์ให้อะไรมาเราก็ทำไปสู่ตรงนั้นโจทย์ให้กำไรเราก็ทำไปสู่กำไรนะฮะเพราะนั้นกำไรเรา2บาท15เม็ดแต่โจทย์ไม่ได้ถามครับว่ากำไรเท่าไหร่โจทย์ถามว่าถ้ากำไร120เนี่ยจะซื้อมากี่เม็ดเพราะนั้นน้องมีกำไรอยู่2บาทนะกำไร2บาทกี่เม็ดล่ะเราก็คูณอะไรเข้าไปครับต้องการให้ตรงนี้เป็น120เราก็คูณเท่าไหร่เอ่ยคูณ60นะแล้วคูณ60เข้าไปเพราะนั้นตรงนี้เป็น120บาทน้องคูณ60ทางขวาแล้วต้องคูณ60ทางซ้ายด้วยแล้วคูณ60เข้าไปนะ01ตัว15 6 9 10เราก็จะเป็น900เม็ดใช่ไหมครับเพราะนั้นกำไร120บาทเราก็จะซื้อมาทั้งหมด900เม็ดครับคำตอบข้อนี้คือ900เม็ดฝนฟับเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยนะครับข้าวโอ๊ตก็ตอบ900เห็นไหมครับนะฮะวันนี้คนตอบน้อยจังเลยนะกวางมาแล้ว900นะครับคนอื่นว่าไงนะฮะน้องฝึกทำได้นะได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราจะได้รู้นะครับอาจารย์จะได้รู้ด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ตนเองด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยเรายังทดแล้วเรายังไปไม่ถูกทางไหมนะทำไงให้ไปให้ถูกทางนะครับวิธีการสำคัญบางคนมีวิธีอื่นด้วยนะได้หมดครับขอให้มันได้900ออกมานะแล้วมีวิธีการนะครับอ่ะต่อไปข้อ2ไปแล้วนะฮะต่อไปข้อที่3ชอบต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านที่ติดป้ายราคาไว้ 20,000 บาทโดยลดจากราคาป้าย 15% แต่ชอบมีเงินไม่พอครับต้องยืมแม่อีก 10% จึงจะพอซื้อโทรศัพท์จากราคาที่ลดไว้แล้วได้เดิมชอบมีเงินกี่บาทมันจะมี 15,300 15,700 16,300 16,700 ตอบข้อไหนดีชอบต้องการซื้อโทรศัพท์มือถืออันนี้เปลี่ยนชื่อคนได้ไหมนะไม่อยากเรียกชื่อนี้เลยไหมนะชอบต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านที่ติดป้ายราคาไว้ 20,000 บาทนึกภาพนะครับร้านเนี่ยเขาจะมีติดป้ายราคาไว้ 20,000 บาทโดยลดจากราคาหน้าป้าย 15% นะเพราะนั้นการที่น้องจะลดจากราคาหน้าป้ายนะอาจารย์ไม่รู้หรอกทุกคนคิดยังไงนะฮะและหลายคนจะทำแบบนี้ครับดูนะและหลายคนจะเอา 20,000 ตั้งนะครับแล้วคูณกับ 15% แล้วส่วน100นะ
ทำไมต้องช่อเด็กชายปายุทธไม่ได้เลยครับนะไม่รู้เหมือนกันนะครับนะทีมงานพิมพ์มานะครับทีมงานน่าจะดูข่าวเยอะเกินนะฮะลดราคา 15% เนี่ยหลายคนทำแบบนี้ครับอาจารย์จะเสนอวิธีให้ดูนะครับหลายคนเอา 15% คูณนะฮะคุณทำไมก็ลด 15% เนาะลองคิดถึงหลักความจริงเราก็กดเครื่องเลขลด 15% เราก็คำนวณมามันก็จะได้เป็น 3,000 นะครับ 3,000 เนี่ย 15 คูณ 2 0 2ตัวแล้วน้องเอา 3,000 นี้ไปลบออกจาก 20,000 ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมลบออกจาก 3,000 เนี่ยไปลบออกจาก 20,000 3,000 นะเราก็จะได้เป็น 17,000 นะครับจะได้เป็น 17,000มีคนตอบแล้วตอบช้อยข้อ1กิจกิจสดาตอบ 15,300 ก็คือช้อยข้อ1นะครับมาดูกันว่าถูกไหมนะครับมาดูกันคนอื่นแสดงว่าเห็นได้นะคำตอบไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดกั้นนะครับตอบช้อยข้ออื่นก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะคิดเลขผิดก็ได้นะลองเสนอความเห็นดูนะครับเนี่ยลด 15% หลายคนก็ทำแบบนี้ครับนี่ทำแบบนี้นะฮะแล้วก็ลบออกจาก 3,000 นะครับคำถามคือทำแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับคำตอบคือได้น้องทำแบบนี้ก็ได้ก็คือไม่มันก็ไม่ผิดจริงไหมลด 15% เราก็คูณ 15% ออกมาได้ 3,000 แล้วก็ 3,000 ไปลดออกจาก 20,000 มันก็ได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับอันนี้คำนวณแบบนี้ได้นะในความเป็นจริงนะครับอาจารย์ถามนิดนึงแม่ค้าหรือพ่อค้าในตลาดเนี่ยเขากดเครื่องเลขเนี่ยเขาคิดแบบนี้ไหมสิ่งที่อาจารย์สื่อให้แบบง่ายๆนะครับอันนี้คือมุมมองแบบคณิตศาสตร์ทั่วไป 15% คูณเสร็จได้เท่าไหร่ก็ลบออกจาก 20,000 แต่ในพ่อค้าแม่ค้าจริงๆเนี่ยนะครับตอนเขาคูณเนี่ยถ้ามันลด 15% จริงเนี่ยเขาจะไม่คูณ 15% ครับเขาจะไม่ใช้วิธีนี้ครับเขาจะคูณกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะคูณ 85% ครับก็คือราคาของมัน 100% ใช่ไหมพอลดออกไป 15% แล้วเนี่ยมันจะเหลือ 85% เขาจะเอา 20,000 เนี่ยนะครับ 20,000 เนี่ยคูณ 85% เลยมันก็จะได้เป็น 85 ส่วน 100เลยนะฮะอาจารย์เสนอให้2วิธีนะครับแล้วแต่พวกเราสะดวกเลยนะฮะเจมาแล้วถูกต้องครับ 20,000 คูณ 85แล้วหาร100ถูกต้องเลยนะฮะอาจารย์อยากให้น้องเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับลองเปลี่ยนมุมมองนะฮะนะเราก็จะคูณเลขเลยครับได้เท่ากันนะฮะได้เท่ากันเราก็คูณมาจะได้เป็น 17,000 เท่ากันนะฮะหลายๆคนตอบ 15,300 15,300นะครับถูกต้องเลยใช่ไหมครับคืออาจารย์อยากให้น้องเราเปลี่ยนมุมเห็นไหมลด 15% เดี๋ยววันหลังอาจารย์ให้ทีมงานพิมพ์ข้อสอบไปแล้วนะฮะมันจะมีมุมมองแบบนี้นะครับน้องไปเจอข้อสอบส้มเสีย 15% เพราะนั้นก็จะกลายเป็นส้มดี 85% อย่างเงี้ยมันแล้วแต่โจทย์จะถามมุมไหนนะครับอย่างข้อนี้พอลด 15% เนี่ยนะฮะตอนที่เราซื้อจริงๆเนี่ยต้องซื้อจาก 85% นะครับเราจะได้เป็นราคา 17,000 นะนี่คือในเรื่องในตอนแรกนะครับวันลด 15% นะครับถูกต้องตอบข้อ1กันตอบข้อ1กันส่วนใหญ่เลยนะได้17,000แล้วนะเขาบอกแต่ชอบมีเงินไม่พอครับเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนชื่อคนอื่นดีกว่ามั้ยนะชอบมีเงินไม่พอครับต้องยืมแม่อีก 10% นะครับยืมแม่อีก 10% คำถามคือไอ้คนเนี้ยมันมีเงินพอมั้ยมันมีเงินไม่พอนะครับมันต้องไปยืมแม่อีก 10% นะฮะเพราะนั้นถ้าเรามองเนี่ยนะครับมันเป็นราคามือถือเนี่ย 17,000 นะฮะต้องยืมแม่อีก 10% แสดงว่าเป็นเงินเราเท่าไหร่ครับยืมแม่มา 10% เป็นเงินเราก็ 90% เขาถามว่าเดิมช่อมีเงินกี่บาทเพราะนั้นเงินแม่ใน 10% แสดงว่าเป็นเงินเราคือ 90% โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามเงินเรานี่แหละครับมีกี่บาทเพราะนั้นทุกคนก็เอา 17,000 นะคูณกับ90ส่วน100ก็จบแล้วก็ได้คำตอบเลยว่าเงินเราเป็นเงินกี่บาทนะแล้วคูณเลขพร้อมกันครับ0ไปตัดได้ไหม0ไปตัดแล้วคูณมา2ตัว9คูณ7ได้63ใส่3ทด6 9คูณ1ได้9ทด6เป็น15คำตอบข้อนี้ก็เป็น 15,800 เยี่ยมเลยนะครับ 15,800 เนาะหลายๆคนอัน 15,300 ไม่ใช่800 15,300โอ้ทุกคนตอบข้อ1กันหมดเลยนะครับเข้าโอ๊ตน้องอุ๋ยวิชุดาตอบ1น้องบุ๊กตอบ1วางตอบ1ธัญรัตน์ตอบ1จิรภาตอบ1เห็นมั้ยมนทยาตอบ1โอ้เยี่ยมเลยนะครับตอบ1กันสุดยอดเลยนะ
คืออาจารย์บอกแล้วนะครับที่มาในวันนี้แบบไม่ได้ติวจริงจังนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดกันนะครับเราจะได้เห็นมุมมองอื่นๆด้วยนะต่อไปข้อที่3แล้วต่อไปข้อที่4ครับของเมื่อวานใครยังไม่ดูนะครับไปดูได้นะครับอยู่ในเพจอาจารย์ไม่ได้ลบไปไหนนะคลิปวันนี้เหมือนกันอาจารย์ก็ไม่ได้ลบไปไหนนะครับนะก็แชร์เก็บไว้อ่านได้นะครับใครที่ไม่ว่างก็แชร์ไว้นะใครที่อยากจะได้ชีทนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่ารับที่ไหนนะฮะไม่ต้องจดโจทย์นะครับพูดอีกครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วน้องไม่ต้องจดโจทย์เดี๋ยวจะส่งโจทย์ไปให้นะครับส่งไปให้พวกเราเลยนะครับไม่ต้องจดโจทย์วันนี้คือเอาสมุดเอากระดาษเนี่ยมาทดนะครับแค่ทดพอแล้วนะชนทิชาบอกคลิปจะหายไหมคะอาจารย์ไม่ลบของเมื่อวานอาจารย์ก็ไม่ได้ลบนะทุกครั้งที่อาจารย์มาไลฟ์อาจารย์ไม่ได้ลบนะครับมาสอนให้เราสดๆอาจารย์ไม่ลบเลยนะครับแล้วชีตนะครับชีตหรือเฉลยเนี่ยหรือไอ้ที่เราเขียนนั้นอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์ส่งให้พวกเราด้วยนะครับส่งให้ที่ไลน์ตัวนี้นะฮะไลน์นี่นะครับเดี๋ยวค่อยแอดไปนะครับเลิกแล้วเดี๋ยวค่อยแอดไปนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่ส่งให้อยู่ดีเพราะอาจารย์ยังนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดึงตัวนี้ไปอัดเป็นรูปภาพให้พวกเรานะครับนะข้อที่4ครับถ้าค่าเฉลี่ยของ21 23 32และ xมีค่าเท่ากับ20และค่าเฉลี่ยของ11 80 27 xy มีค่าเท่ากับ11แล้วค่าเฉลี่ยของ x และ y เท่ากับข้อใดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติครับเมื่อวานก็พูดไปแล้วเนาะสถิติเมื่อวานพูดไปแล้วทวนความรู้ให้หมดเลยว่าภาคกในสิ่งที่น้องต้องรู้อะไรนะครับย้ำอีกครั้งวันนี้เป็นภาคกนะครับนะคนเอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจเนาะคนเอกคณิตศาสตร์นะฮะตอบเท่าไหร่แจ้งมาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีตัวแปรทั้ง x ทั้ง y เลยนะครับเราหา x ก่อนไหมค่าเฉลี่ยแถวบ้านคืออะไรฮะค่าเฉลี่ยแถวบ้านคือ x บาร์นั่นเองนะครับ x บาร์ก็คือเราเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนเฉลี่ยกับเพื่อนเนาะเราก็ต้องเอาราคาก๋วยเตี๋ยวมารวมกันมึงกินเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนเพื่อนมีกี่คนก็หารเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันนะฮะ21บวกกับ23บวกเลยนะก็จะเป็น44 44บวก32ก็จะเป็น44บวกกับ32ก็จะเป็น74นะครับแล้วก็ได้เป็น74บวก x 74บวก x แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลข้อนี้มีข้อมูลกี่ตัว4ตัวเท่ากับ20เท่ากับ20ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น20เลยนะฮะนี่ระหว่างทำนี่รอคนตอบไปด้วยนะครับนะรอคนตอบด้วยนะครับเราก็คูณเลขเลยครับคูณไขว้เลยนะคูณไขว้จะได้เป็น80เท่ากับ74บวก x นะอันนี้ต้องเป็นนะต้องเป็นนิดนึงกฤษดาตอบข้อ4ทวีตอบข้อ2ไอ้นี่เลขไม่เท่ากันเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มีข้อ5ด้วยอ๋อนี่ตกใจนะตอบ4ใช่ไหมตอบ2สี่เอามีสี่สองด้วยอ่ะนะคิดเลขลองดูนะห้าครับห้าคือคำตอบนะข้อสี่ตอบสองมาดูห้าคำตอบไหมเจ็ดสิบหกครับมีเจ็ดหกมีเจ็ดหกข้อไหนวะเนี่ยเจ็ดหกนี่เจ็ดสิบหกบวก x เจ็ดสิบหกเหรอ76อ๋อนี่76เขาบอกเอ๊ะ76ข้อไหนวะข้อนี้ใช่ไหม76คืออาจารย์เองอะ76ถูกต้องไหม76บวก x นะทำไมได้74นะครับนะเพราะอาจารย์คิดเลขผิดนะครับมันไม่ใช่ทำไมหรอกนะครับคิดอาจารย์คิดเลขผิดนะ76ใช่ไหม76นะแล้วก็ย้ายข้างต่อเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ4ได้แล้ว x เป็น4เนาะเราก็ x กลับไปยัดในตัวหลังครับเพราะโจทย์ข้างหลังเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของไอ้เลขชุดนี้นะครับแล้วมันมี x อยู่ด้วยแล้วก็แทน4เข้าไปนะแล้วก็บวกเลขเลยนะครับ11บวก8ได้19 19บวก10ได้29 29บวกกับ27นะครับ29บวก27ก็เป็น56 56บวกอีก4ก็จะเป็น60นะครับ60นะ60ของเรามี60บวก y นะครับ60บวก y ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลข้อนี้มีข้อมูลกี่ตัว1 2 3 4 5 6
มีข้อมูล6ตัวเท่ากับ66เท่ากับ11นะฮะสาวน้อย200สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะฮะแล้วคูณไขว้ไปนะคูณไขว้ไปก็เป็น66เท่ากับ60บวก y เนาะย้าย60ไปเพราะฉะนั้น y ข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6ได้แล้ว x กับ y เราได้แล้วนะฮะแต่โจทย์ไม่ได้ถาม x กับ y ครับนี่ที่จันก้มดูไม่ใช่ก้มดูพวกเราตอบอยู่นะตอบอะไรนะครับนะคืออาจารย์ไม่ได้มีโพยนะครับนะคิดเลขผิดบอกด้วยนะครับนะคือพวกอาจารย์บรรยายเนี่ยนะครับอาจารย์พอยุทธเนี่ยทีมงานพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีโพยนะฮะเราก็มาคิดพวกเราดูสดๆนะครับผิดก็ผิดจริงๆนะฮะนะเราก็มาดูพร้อมกันว่าจะตอบอะไรกันบ้างนะครับโจทย์ไม่ถาม x กับ y โจทย์ถามอะไรครับนี่ไฮไลท์ไว้เลยครับไฮไลท์ไว้เลยโจทย์ถามค่าเฉลี่ยของ x กับ y เพราะนั้นน้องรู้ x แล้วน้องรู้ y แล้วก็เอา x กับ y มาทำไมกันค่าเฉลี่ยเอาข้อมูลมาบวกกันแล้วข้อมูลมี2ตัวนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือค่าเฉลี่ยของ x กับ y เราก็ x กับ y บวกกัน6กับ4บวกกันเป็น10นะฮะหารด้วยจำนวนข้อมูลก็มันมีข้อมูลอยู่2ตัวแล้วก็หารด้วย2 2ก็เป็น10คำตอบก็คือ5เพราะนั้นค่าเฉลี่ยข้อนี้คือ5ครับค่าเฉลี่ย x กับ y ก็คือ5เพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนได้เลยฟบเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยนะครับโอ้ทุกคนตอบ5กันนะครับเยี่ยมเลยใครที่ผิดไม่เป็นไรนะครับอาจารย์บอกแล้วไม่เป็นไรน้องฝึกได้เรายังพลาดตรงไหนวะเราดูได้นะครับเราจะได้เข้าใจตัวเองคนที่ผิดดีกว่าคนที่ไม่ตอบอีกนะครับอาจารย์บอกเลยจะได้จำนะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจอาจารย์เชื่อเลยว่าจะจำได้เลยว่าเราผิดตรงไหนนะฮะนะข้อนี้ไม่ยากนะฮะข้อนี้ข้อ4ตอบข้อ2นะครับต่อไปข้อที่5ข้อ5ข้อ2ตอบ5ดีมากครับนะไม่ยากวันนี้ไม่ยากนะครับน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้ลบไปไหนนะครับก็ใครกดแชร์แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับใครที่อยากรู้ครั้งหน้าอาจารย์มาเมื่อไหร่อาจารย์ไม่ได้มีเวลาทุกวันนะครับที่จะมาไลฟ์สดให้พวกเราฟังทุกวันก็กดติดตามไว้กดตัวไอ้ notification ไอ้ตัวอะไรอะไอ้ตัวกระดิ่งหรือเปล่ามันมีกระดิ่งไหมเนี่ยใน Facebook นะฮะนั่นแหละนะครับกดแล้วให้มันดิ่งนะฮะพออาจารย์มาไลฟ์ทุกคนก็ได้เห็นว่ามาแล้วนะครับเนาะหรือกดติดตามไลน์อาจารย์ไว้ก็ได้นะครับนะมาทุกครั้งก็จะเจอกันแบบนี้นะครับข้อที่5กำหนดให้อันนี้เคยออกทั้งครูผู้ช่วยนะครับแล้วออกทั้งกพ.คือน้องจะไปสอบสนามไหนที่เป็นภาคกรนะครับแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้เขาเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกโอเปอเรชันนะครับการดำเนินการน้องต้องดูว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมือนกันเดาอะที่ให้มาเนี่ยมี4แล้วมีเลข1แล้วมีเลข2เนี่ยมันได้2หรือเปล่ามันได้2มันทำอะไรกันมี5แล้วมีเลข3แล้วมีเลข3เนี่ยแล้วมันได้12เนี่ยมันทำอะไรกันสิ่งน้องต้องรู้ก็คือมันไม่ได้บวกกันนะครับเครื่องหมายนี้ไม่ใช่บวกนะฮะเครื่องหมายนี้ไม่ใช่บวกนะครับนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ทำหน้าที่คือบวกด้วยนะครับมันทำหน้าที่มันก็คือแค่ว่าเป็นเหมือนปัญหาชาวอะเลข4เลข1เลข2แล้วมันได้2นะครับแคทเธอรีนตอบ2มาแล้ว1คนนะครับคนอื่นว่าไงตอบ2มีโมกี่นะจะมีโมนะฮะตอบ2คือถ้าใครทำบ่อยๆก็จะรู้แนวข้อสอบแบบนี้นะครับมันเหมือนปัญหาชาวอะนะมีเลข4มีเลข1มีเลข2อยู่ทำไงให้ได้เลข2มันทำยังไงนะมีเลข5มีเลข3แล้วมีเลข3แล้วมาได้12มันทำยังไงนะครับเตรียมมาแล้วคูณแล้วลบนะครับมาดูนะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยนะเลข4เลข1แล้วก็เลข2เนี่ยเราก็เอา4คูณ1ครับแล้วก็เราลบ2นะเมื่อกี้เตรียมเฉลยแล้วเอาคูณแล้วลบนะเอาคูณแล้วลบมันก็จะได้เลข2ตามที่โจทย์ต้องการนะเอาใหม่มาดูตัวนี้นี่5 3แล้วก็3ก็คือ5คูณกับ3แล้วก็ลบออก3มันก็จะได้12เอามาคูณกันแล้วก็ลบตัวท้ายสุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นแล้วนะคือมาเล่นกันที่ว่าใครเห็นไม่เห็นใครสุ่มตัวเลขได้ไวกว่าใครรู้วิธีการดำเนินการมันไม่มีสูตรลัดตายตัวนะ
มันอยู่ที่การสังเกตครับมันจึงเรียกว่าความสามารถด้านตัวเลขไงครับมันทั้งสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถาม7 3กับลบ1แล้วก็เอา7คูณ3ครับแล้วก็ลบคนส่วนใหญ่ผิดตรงนี้นะลบแล้วก็ลบกับ1อย่างนี้นะครับเพราะเดิมคือมันต้องลบกันนะมันต้องลบกันนะเพราะนั้นทุกคนคูณ7คูณ3ได้21ลบกับลบ1ก็เป็นบวก1นะฮะ21บวก1คำตอบคือ22ครับฝน22ได้เลยฟับเลย22วันนี้ไม่ได้ยากใช่ไหมฮะคือคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยเราอย่าคาดหวังนะครับว่ามันยากมันไม่ได้ยากอะไรนะฮะมันเป็นโจทย์ที่คิดเลขในใจได้บางครั้งเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่เถียงเนาะบางข้อมียากจริงบางข้อก็มียากก็มีง่ายสลับกันไปนะฮะภาคกรก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แหละครับน้องรู้วิธีการทำมันก็จะทำได้ไม่มันไม่ยากนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ22นะครับตอบช้อยข้อที่2นะต่อไปข้อที่6ครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์สุพจน์สามารถทำคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 60% แต่คะแนนหลังเรียนเนี่ยเขาทำได้ 75% สุพจน์ทำคะแนนได้มากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมี15 20 25 30% นะถ้าใครกำลังทำแบบนี้อยู่นะครับ60ไปลบออก15แล้วเหลือ 15% แล้วฝนช้อยข้อ1เนี่ยนะฮะอันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับนะฮะบ๊ายบายเลยนะครับนะฮะมันคงไม่ง่ายอย่างนี้แน่นอนนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตัดช้อยข้อ1ทิ้งไปได้เลยนะครับน้องเจอข้อสอบสไตล์เนี่ยนะตัดช้อยข้อ1ออกได้เลยนะครับมันไม่ตอบ 15% แน่นะใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ตอบ 15% นี่บ๊ายบายเลยนะครับนะไม่ได้ 15% แน่บางคนถามแล้วทำยังไงเอาง่ายๆนะน้องเจอคำนี้นะครับไฮไลท์เลยนะฮะประโยคสุดท้ายครับเขาบอกว่าสุพจน์ทำคะแนนได้มากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์การถามแบบนี้นะครับโจทย์สไตล์นี้นะการถามแบบนี้คือถามสไตล์ที่ว่าจากเดิมอะมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะจากเดิมมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการจากเดิมมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนที่น้องหานะครับน้องต้องหาว่ามันก้าวกระโดดไปเท่าไหร่แล้วเทียบจากของเดิมนะฮะถ้าพูดไปงงนะครับบางคนว่าเทียบไปจากของเดิมเทียบยังไงอะอย่างงี้สมมติข้อนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้เป็นเปอร์เซ็นต์มันดูยากนิดนึงน้องทำแบบนี้ครับก็สมมติให้มันมีข้อสอบ100 ข้อการที่เขาทำได้60%เนี่ยแสดงว่าเขาทำได้60ข้อจริงไม่จริงเขาทำได้60ข้อปรากฏว่าหลังเรียนเนี่ยเขาทำได้ 75% นะฮะข้อสอบก็มี100ข้อเหมือนเดิมเขาทำได้ 75% เพราะนั้นมันก็เหมือนว่าเขาทำได้75ข้อนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนแปลงจากเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขก่อนนะฮะธัญรัตน์ตอบ 15% อาจารย์ธัญรัตน์จ๋าอาจารย์เอาช้อยคนนั้นทิ้งไปแล้วนะครับนะฮะไม่ตอบ 15% เราจะไม่เอา60ลบออก75แน่นะครับมี 20% เจมนะฮะเลิฟอะไรเนี่ยโอ้ชื่อยาวอ่ะนะครับนะอัญญาล่ะนะนี่ชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับตอบช้อยข้อ2แคทเธอรีนตอบ 25%กันนิกาตอบ 25% มีคำตอบหลายคำตอบเลยนะครับเอางี้น้องตั้งไว้ 100% ก่อนไม่ใช่ตั้งไว้ 100% ตั้งไว้100ข้อก่อนข้อสอบ100ข้อเนี่ยเขาทำได้ 60% ก็หมายความว่าเขาทำได้60ข้อนะครับแล้วก็ข้อสอบ100ข้อเหมือนเดิมเขาทำหลังเรียนเนี่ยได้ 75% เขาก็ทำได้ 75 ข้อแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่โจทย์มันถามเนี่ยมันมากขึ้นนะครับไม่ใช่มากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ดูก่อนครับวิธีการทำก็คือมันมากขึ้นจากเดิมกี่ข้อเพราะนั้น60กับ15เนี่ยโทษที75 60กับ75เนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกี่ข้อมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย15ข้อจริงไหมฮะแล้ววิธีการทำไปเปอร์เซ็นต์ให้น้องเทียบจากของเดิมเพราะนั้นข้อนี้น้องทำได้มากกว่าเดิม15ข้อมันเทียบจากกี่ข้อการที่โจทย์ถามว่ามากกว่าเดิมนะครับการที่โจทย์ถามว่ามากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น้องต้องไปดูว่าจากเดิมเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาจากเดิมเนี่ยจากกี่ข้อนะครับ
เพราะนั้นข้อนี้15ข้อจากเดิมที่เราเคยทำได้อยู่กี่ข้อ60ข้อนี่คือการทำโจทย์คำว่ามากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะทำได้15ข้อมากกว่าเดิม15ข้อเทียบจากของเก่าหรือของเดิมหรือของที่เคยเป็นเพราะนั้นข้อนี้ของที่เคยทำได้คือ60คะแนนนะครับแล้วอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดทุกคนรู้อยู่แล้วต้องคูณเท่าไหร่ครับคูณ100นี่คือหลักการทำนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ใครไม่เข้าใจนะครับเอาเดี๋ยวกับเดี๋ยวอาจารย์จบไลฟ์สดเนี้ยนะน้องไปเปิดดูย้อนหลังนะครับแล้วเอาคำพูดของอาจารย์ไปนะฮะมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะทุกครั้งที่อาจารย์ติวอาจารย์เขียนแบบเนี้ยมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วเทียบของเดิมของเดิมมีอยู่เท่าไหร่นะฮะประสิทธิภาพเดิมที่เราเคยทำได้คือเท่าไหร่นะนี่คือการทำแนวโจทย์นี้นะครับอ๋อเจมบอกจบแล้วผมไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรมันตั้งผิดกันได้นะครับแต่ให้เอาแนวคิดไว้นะครับน้องเจมเอาแนวคิดไว้ไม่มันไม่ยากอันนี้นะตัดเลขครับ15 1 15 15 4 60นะครับแล้วก็4ขึ้นไปตัด100ได้เป็น25คำตอบข้อนี้คือ 25% ตอบช้อยข้อที่3นะครับเพราะนั้นไฮไลท์ของข้อนี้นะครับคือไฮไลท์คำว่ามากกว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับน้องต้องไปดูว่าจุดประสงค์โจทย์เขาถามอะไรเขาถามการพัฒนาการถามการว่าเพิ่มขึ้นมันต้องเทียบจากฐานเดิมครับเทียบจากฐานเดิม60ตรงนี้นะฮะนี่คือวิธีการทำเปอร์เซ็นต์นะครับเยี่ยมเลยและหลายคนตอบ25นะครับมีคนตอบ15ตอบ20อะไรพวกนี้ลองดูนะครับว่าน้องยังไม่เข้าใจตรงไหนฝึกได้ไม่เป็นไรครับฝึกได้นะต่อไปข้อที่7ครับข้อ7เมื่อ8ปีก่อนอายุของฝาแฝดคู่หนึ่งรวมกันเป็น24ปีอีกกี่ปีทั้ง2อายุครบเบญจเพศ5 8 10 12ตอบข้อไหนวันนี้พวกเราก็ช่วยกันตอบดีนะครับนะเนาะคืออาจารย์ไม่รู้หรอกว่าในนี้เนี่ยมีเอกอื่นมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เอกคณิตศาสตร์นะแชร์ให้เพื่อนที่เป็นเอกอื่นด้วยนะครับนะเพื่อนที่เอกอื่นก็อยากให้เขาได้เนี่ยจุดประสงค์อาจารย์มาวันนี้ก็อยากให้ได้เอกอื่นนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยได้ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์บ้างนะครับยิ่งเอกอื่นที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับก็ได้หันมามองในตัวของคณิตศาสตร์บ้างนะครับลองฝึกเยอะๆนะอาจารย์ไม่ได้บอกเราว่าติววันนี้แล้วทุกคนจะเก่งขึ้นนะครับคือคนที่เขาเอกคณิตศาสตร์เขาฝึกทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็ชอบคิดเลขอยู่แล้วนะครับเพราะในนี้ก็มีบางคนเป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยเขาก็ชอบคิดเลขนะฮะแต่พอพวกเราคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ชอบคิดไงนะครับน้องก็ต้องลองฝึกทดฝึกอะไรพวกนี้นะครับนะเดี๋ยวเอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวจะได้หาเวลามาเจอกันนะครับในภาคขอคณิตศาสตร์เนาะตอนนี้อาจารย์ติวอยู่ในกลุ่มอยู่อาจจะเวลาอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับติวในกลุ่มก็ต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่มก่อนนะครับให้จบไปเรื่องๆไปก่อนนะข้อที่7ครับเมื่อ8ปีก่อนฝาแฝดครับแสดงว่าฝาแฝด2คนเนี่ยอายุเท่ากันแน่นอนนะฮะเพราะนั้นเมื่อ8ปีก่อน8ปีก่อนเขาอายุ24ใช่ไหมหลายๆคนตอบแล้วนะฮะหลายคนเก่งนะดันบอกเลยเก่งนะเนี่ยนะฮะนะเยี่ยมเลยนะครับนะ8ปีก่อนฝาแฝดครับฝาแฝดคืออายุเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นน้องก็8ปีก่อนเนี่ยมันก็แสดงว่าต้องคนละ12ปีถูกต้องไหมมันมี2คนคนที่1คนที่2ก็ต้องคนละ12ปีเนี่ยครับข้อสอบรับราชการภาคกรเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะฮะนี่คือ8ปีก่อนเราก็ย้อนกลับมาปัจจุบันสิครับปัจจุบันคือวันสอบไม่ต้องทดอลังการขนาดนี้นะท่านอาจารย์แม้วันสอบน้องไม่ต้องทดละเอียดแบบสวยแบบอาจารย์ขนาดนี้นะแต่อาจารย์คือเผื่อไว้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเฉยนะฮะเพราะนั้นน้องก็เพิ่มกลับไปปัจจุบันนะครับน้องก็บวก8เข้าไป8บวกกับ12ก็จะเป็น20นะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยอายุคนละ20ปีเขาถามว่าอีกกี่ปีอายุครบเบญจเพสนะครับก็ตอนนี้20ครับอีกกี่ปีจะครบเบญจเพสก็อีก5ปีเบญจเพสคือ25เนาะก็อีก5ปีจะครบเบญจเพสแล้วคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1ใช่มั้ยครับหลายคนเยี่ยมเลยใช่ไหมธัญรัตน์ตอบ1เยี่ยมใบเฟิร์นตอบ5ก็คือช้อยข้อ1อ่ะเยี่ยมเลยนะครับกนิกาตอบ5เยี่ยมเลยมีโมตอบ5สิริวิมลตอบ5นะครับ
ประกายเพชรตอบ1อัศวินพลตอบ1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 เยี่ยมเลยครับโยทินตอบ1นะครับบุญหลายตอบ5ตอบ1ดีมากเลยนะครับพาลินนะครับเดียตอบ5วิชุดาตอบ1โอ้เยี่ยมเลยครับนะเยี่ยมเลยนะครับหลายคนน้องเก๋ตอบ1โอ้เยี่ยมเลยนะครับเห็นไหมข้อนี้จริงๆแทบไม่ต้องทดเลยนะครับย้อนไป8ปีลบออก8แล้วหาร2นะครับหาร2ปั๊บบวกไปอีก8เป็น20ก็อีก5ปีจบแล้วเห็นไหมฮะต่อไปข้อ8เกมปลาลูกโป่งครับข้อ8นะถ้าใครปลาลูกโป่งแตกจะได้ลูกละ10บาทแต่ถ้าปลาไม่แตกเนี่ยต้องจ่ายครั้งละ3บาทถ้าสมบูรณ์ปลาลูกโป่งทั้งหมด34ครั้งปรากฏว่าเขาต้องจ่าย24บาทจงหาว่าสมบูรณ์ปลาลูกโป่งแตกกี่ครั้งก็มีช้อยข้อ1ตอบ6 7 8แล้วก็10นะครับลุงฟ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ภาคกรเนาะเห็นไหมจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับคนทั่วไปลองฝึกได้เลยนะต้องเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจารย์แนะนำให้แล้วกันถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วเห็นสมการเนาะอ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยเห็นสมการลอยมาแก้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเอกอื่นนะครับน้องไม่รู้จักสมการหรือตั้งสมการไม่เป็นเนี่ยน้องไม่ต้องแก้ครับอ้าวอาจารย์แล้วไม่ต้องแก้หนูทำไงอ่ะเอาช้อยไปแทนช้อยไปแทนเพราะนั้นข้อนี้ครับเขาถามว่าจงหาว่าสมบูรณ์ปลาลูกโป่งแตกกี่ครั้งนะเพราะนั้นช้อย4ช้อยก็ต้องเป็นจำนวนที่ลูกโป่งแตกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการคือเอาช้อยไปแทนเลยนะแทนอย่างนี้ครับลูกโป่งแตกนะฮะลูกโป่งแตกเพราะช้อยข้อ1เนี่ยลูกโป่งแตก6ครั้งสมมุตินะสมมุตินะสมมุติเราไม่รู้ว่าตอบช้อยข้อไหนแล้วก็ช้อยไปแทนลูกโป่งแตก6ครั้งนะฮะเพราะนั้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าถ้าลูกโป่งแตกเนี่ยคิดได้ลูกละ10บาทเพราะนั้นถ้าแตก6ครั้งเนี่ยเราก็ต้องแตกเท่าไหร่ครับ6ครั้งเราก็ต้องเป็นกี่บาท60บาทนี่เลยใช่มั้ยฮะเอาแล้วหนูจะรู้ได้ว่ามันถูกหรือเปล่าเอามาดูครับพอแตก6ครั้งนะครับแต่เราปาทั้งหมดกี่ครั้ง34ครั้งเราก็ต้องเหลือที่มันไม่แตกนะฮะลูกโป่งไม่แตกเนี่ยทั้งหมด28ครั้งแต่พอไม่แตกเนี่ยนะครับเขาบอกจะต้องจ่ายเงินครั้งละ3บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอา28คูณ3ได้เลยนะฮะ8 3 24 44ทด2 3 2 6ทด2เป็น8เราต้องจ่ายเงินไป84บาทติดลบไว้ก็ได้ถ้าใครกลัวไม่ดันติดลบไว้นะฮะประกายเพชรตอบ6มีคน6มาแล้วมั้ยเอาช้อยไปแทนง่ายสุดแล้วนะครับอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์บอกลูกศิษย์ที่ติววิชาเอกนะครับในกลุ่มอาจารย์ก็พูดว่าถ้าน้องรู้เทคนิคในภาคกอนะครับเอาไปช่วยภาคขอได้เกิน 50% เลยนะครับเอาไปช่วยในภาคขอได้นะครับเพราะภาคขอเนี่ยมันเป็นเวลาที่ต้องรีบในการทำมากนะข้อละนาทีหรือไม่ถึงด้วยนะครับถ้าเรารู้วิธีของภาคกรเนี่ยเราก็ไปช่วยแบบนี้นะครับเขาเลยเก็บกินได้ไม่ต้องแก้สมการก็ได้ใช่ไหมครับพอเราเอาเงินมารวมกันเห็นไหมครับเราได้60ครับแต่เราเสียไป84บาทแสดงว่าเราต้องจ่ายเงินเขาเพิ่มอีกกี่บาทครับจ่ายเงินเขาเพิ่มคือติดลบอ่ะติดลบ24ต้องจ่ายเงินเขาเพิ่มอีก24บาทก็ตรงตามที่โจทย์สั่งแล้วเพราะนั้นข้อนี้จ่ายเงินเพิ่ม24บาทช้อยข้อ1ก็จ่ายเงินเพิ่ม24บาทเหมือนกันคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1ครับเดียตอบ1ใช่ไหมเยี่ยมเลยคือไม่ต้องคณิตศาสตร์จ๋านะครับไม่ต้องแบบเนาะแก้สมการอะไรเงี้ยนะครับเนาะสำหรับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ฝากตรงนี้ไว้แล้วในกลุ่มวิชาเอกนะครับอาจารย์ลงคลิปภาคกอไว้เต็มเลยฮะน้องไปดูย้อนหลังให้เยอะๆนะครับเนาะอัศวินตอบ1โอ้เยี่ยมเลยครับนะเพราะนั้นใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ฝากวิธีการพวกนี้ไว้เอาไปแทนค่าเอาช้อยไปแทนแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่น้องต้องรู้จักก็คือไอ้ที่เอาตัวเลขไปแทนเนี่ยต้องเติมตรงไหนด้วยต้องรู้นะครับแล้วโจทย์สั่งว่ายังไงก็ต้องรู้นะครับโจทย์สั่งว่าลูกโป่งแตก10บาทถ้าไม่แตกนะจ่าย3บาทเนี่ยต้องเข้าใจเงื่อนไขของเขานะฮะข้อ8ผ่านไปแล้วข้อ8ตอบช้อยข้อที่1นะครับข้อ9ครับข้อ9อันนี้เรื่องอะไรอ่ะบางคนอะไรอาจารย์แล้วช้อยไม่มีเหรอ
ถ้าเคยสอบแล้วเจอเรื่องนี้มานะครับวันสอบถ้ามันออกนะครับมันจะออกทีละ5ข้อถ้ามันออกนะมันจะออกทีละ5ข้อแต่วันนี้อาจารย์ยกมาให้ดูแค่ข้อเดียวนะครับถ้าออกเนี่ยมันจะออก5ข้อแล้วบางคนถามอ้าวอาจารย์มันไม่มีช้อยเหรออาจารย์ข้อ9เนี่ยไม่มีครับวันสอบเขาจะให้เป็นตัวคำสั่งมาว่าถ้าเราทำแล้วสะดมกอไก่นี่คือเรื่องสะดมนะครับถ้าเราทำแล้วกอไก่มากกว่าขอไข่ให้เราฝนช้อยข้อที่1แต่ถ้าเราได้กอไก่สะดมกอไก่น้อยกว่าขอไข่เราจะฝนช้อยข้อ2แต่ถ้ากอไก่เท่ากับขอไข่เราจะฝนช้อยข้อที่3แต่ถ้ากอไก่และขอไข่เนี่ยเราไม่รู้คำตอบว่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าหรือมันเท่ากับเนี่ยกอกับขอเนี่ยเราไม่แน่ใจนะฮะเราจะตอบช้อยข้อที่4นี่คือเรื่องสะดมนะครับวันสอบเขาก็ไม่มีช้อยนะน้องต้องฝนเองนะครับเจมบอกแล้วเท่ากันตอบ3แสดงว่าเคยทำเห็นไหมสะดมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสะดมนะกันนิกาบอกสะดมนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ใครไม่คุ้นก็คุ้นไว้นะครับอาจารย์นี่มีลางสังหรณ์เลยนะครับท้องถิ่นรอบนี้เจอแน่นอนนะท้องถิ่นรอบนี้นะครับเพราะนั้นน้องเห็นสะดมกอไก่เนี่ยเราคือตัวแปร A ครับเราก็ยังไม่รู้ว่า A คืออะไรสะดมขอไข่คือ3เราก็ต้องหาค่า A แล้วหนูจะหาค่า A จากไหนล่ะอาจารย์สะดมคอควายครับสะดมคอควายจะมีบทบาทเป็นหน้าที่คือตัวช่วยพวกเรานะฮะเพราะนั้นการที่น้องต้องมาดูตรงนี้ครับมันตัวช่วยยังไงล่ะน้องต้องเอาความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดมาดูนะครับอย่างข้อนี้สะดมคอควายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการหลายๆคนแก้มาให้อาจารย์แล้วเห็นมั้ยหลายๆคนแก้มาแล้ว A เท่ากับ3ครับนะเท่ากับ3ยังไงมาพร้อมกันครับ2ยกกำลัง A เท่ากับ8เนี่ย8ของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น2กำลัง3เพราะนั้นหลักการแก้สมการแบบนี้นะครับทำฐานให้เท่ากันเปลี่ยนฐานให้เท่ากันถ้าเท่าแล้วเราก็เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยเพราะนั้นเราก็เอาเพราะฉะนั้นเราก็เอา A ไปเท่ากับ3ได้เลยเห็นไหมครับทำฐานให้เท่ากันแล้วเอาเลขชี้กำลังไปเท่ากันนะเพราะนั้น A มีค่าเท่ากับ3น้องก็ได้ว่า A เท่ากับ3ขอไข่ก็เท่ากับ3แสดงว่ากอกับขอมีค่าทำไมกันเท่ากันน้องก็ฝนช้อยข้อ3ได้เลยฝนช้อยข้อ3นี่คือสิ่งต้องรู้อัตโนมัติเลยนะครับใครจะไปสอบรับราชการแล้วเจอเรื่องนี้นะต้องรู้อัตโนมัติวิธีการฝนนะฮะข้อนี้ฝนช้อยข้อ3ครับมันเท่ากันนะปิญญาต้องการข้อ3เพราะมันเท่ากันถูกต้องนะครับแคทเธอรีน A เท่ากับ3วิจิตราตอบ3นะครับวิชุดาตอบ3ธัญรัตน์ตอบ3ใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมข้อนี้นะครับและอีกหลายคนเลยนะครับนะใครไม่อ่านชื่อขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่ไหวนะครับมีหลายคนมากเลยตอบได้หมดเลยเห็นไหมเยี่ยมเลยนะครับเรื่องนี้ฝากไว้คือวันสอบพ่อน้องเจอเนี่ยเจอกันประมาณ5ข้อนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับสะดมคอควายสำคัญที่สุดแล้วมันเข้าความรู้เรื่องอะไรแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าเรื่องนั้นมันทำยังไงแค่นั้นเองแต่ความยากอยู่ตรงนั้นครับนะต่อไปเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้เล่นให้นะครับวันหลังจะเอามาให้พวกเราเล่นนะครับคำๆนะข้อที่10นกชนิดนกทุกชนิดเป็นสัตว์ที่บินได้แล้วก็นกทุกชนิดเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้ข้อใดสรุปถูกต้องข้อ1สัตว์ที่ว่ายน้ำได้ทุกชนิดบินได้ขอไข่สัตว์ที่ว่ายน้ำได้บางชนิดเป็นสัตว์ที่บินได้ข้อ3สัตว์ที่ว่ายน้ำได้ทุกชนิดเป็นนกข้อ4ไม่สามารถสรุปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้านเหตุผลครับอยู่ในภาคกอคณิตศาสตร์เหมือนกันนะฮะถ้าตีรวมๆนะอยู่ในภาคกอคณิตศาสตร์เหมือนกันวิธีการพวกนี้ก็คืออาจารย์จะไม่เล่าตัวพื้นฐานให้นะครับตรงนี้น้องไปหาอ่านแล้วนะอาจารย์จะเล่าวิธีการก็คือข้อสอบแบบนี้น้องจะต้องวาดรูปนะครับใครมาสอนข้อสอบแบบนี้นะครับเพราะโจทย์แบบนี้เนี่ยมีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางนะฮะและหลายครั้งอาจารย์เคยเห็นนะครับติวเตอร์บางคนเนี่ยทำวิธีการก็คือให้นี่เป็นเลข1ให้นี่เป็นเลข2อันนี้โจทย์คนละแบบทำไม่ได้นะครับอันนี้โจทย์คนละแบบสมัยมิ้นตอบงองงูมีคนตอบงองงูตอบข้อ4ตอบงองงูมาดูหลายคนเนี่ยนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับไปทำแบบเนี้ยที่อาจารย์ทำอยู่นะตอนเนี้ยให้อันนี้ไปเลข1อันนี้ไป2แล้วก็นกไปเลข1อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วไป3ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะฮะ
ทำแบบไอ้เลขหนึ่งวงกลมสองวงกลมแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเอกคณิตศาสตร์จะรู้ดีเพราะว่าโจทย์แบบนี้มันไม่ใช่โจทย์ที่แบบว่าถ้าฝนตกแล้วแดดออกอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่โจทย์แบบนั้นข้อสอบแบบนี้คือข้อสอบที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางอยู่ในโจทย์วิธีการทำจะมีวิธีเดียวเท่านั้นคือวาดรูปครับวาดรูปวิธีการจะมีวิธีเดียวเท่านั้นคือวาดรูปนะฮะอย่าทำแบบทั้งต้นที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับน้องจะต้องวาดรูปเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตสอนการวาดรูปนิดนึงนะครับน้องเจอคำว่าทุกนกทุกชนิดบินได้เนี่ยหน้าที่ของน้องทุกคนจะต้องหารูปที่สื่อคำพูดนี้ให้ได้นกทุกชนิดบินได้แล้วหนูจะวาดยังไงให้สื่อวาดงี้ครับนี่คือนกนะทุกชนิดบินได้เลยนะครับเป็นสัตว์ที่บินได้เพราะนั้นสัตว์ที่บินได้เนี่ยเราต้องไปล้อมนกครับสัตว์ที่บินได้เอาไปล้อมนกแบบนี้ส่วนใหญ่ตอบช้อยข้อ4หมดเลยอ่ะนะฮะอันนี้อันตรายมากเลยนะครับนะมาดูกันสัตว์ทุกชนิดบินได้เราวาดงี้จบนะสัตว์ทุกชนิดบินได้ต่อไปนกทุกชนิดเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เรามีวงกลมนกยังมีแล้วเราก็เอาสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เนี่ยไปล้อมนกนะครับสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เนี่ยไปล้อมนกโอ้เจมมาแล้วตอบ1เยี่ยมเลยครับนะมีคนตอบ1คือมีคนตอบแปลกนะส่วนใหญ่ตอบ4กันหมดเลยนะครับสัตว์ที่ว่ายน้ำได้ล้อมนกนะครับน้องมีนกอยู่แล้วในทางคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคุณจะล้อมยังไงคุณจะล้อมนี่หมดไหมหรือคุณจะล้อมนกแค่นี้หรือคุณจะไปล้อมแค่นี้ในทางคณิตศาสตร์เขาก็เลยแยกกรณีครับในทางคณิตศาสตร์เขาเลยแยกกรณีแต่ถ้าใครเรียนภาคกอกับอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่เคยให้แยกกรณีเลยวิธีการก็คือให้น้องเอาสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เนี่ยไปล้อมนกนะครับไปล้อมนกพอแล้วนะครับแค่นี้ไปล้อมนกแล้วคนบอกแล้วไม่ล้อมงี้เหรออาจารย์ไม่ครับมันจะเป็นเข้าข้างตัวเองเกินไปเราจะล้อมแบบนี้ครับสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เราก็จะเป็นสัตว์นะครับที่ว่ายน้ำได้ถ้าใครติวภาคกออาจารย์1อาจารย์จะให้วาดรูปก่อนนะครับแล้วเขียนชื่อกำกับนะฮะอาจารย์จะไม่ให้แยกกรณีนะครับเอกคณิตศาสตร์ใครแยกกรณีก็แยกไปนะครับแต่อาจารย์จะไม่แยกนะฮะเราก็จะวาดได้รูปแบบนี้นะฮะตอนนี้มีข้อ2ก็บ้างมีข้อ1ก็บ้างนะฮะอาจารย์บอกเลยข้อ4ผิดนะครับข้อ4ผิดนะฮะเพราะนั้นใครทำโจทย์แบบที่เอาเลข1วงกลมมี P แล้ว Q มีอะไรเงี้ยนะฮะอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะโจทย์อันนี้มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางน้องจะทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นหลังไม่ได้นะที่ทำกันอย่างนั้นนะไม่ได้นะนะเพราะนั้นน้องต้องวาดรูปวิธีเดียวเท่านั้นนะฮะพอน้องวาดรูปเสร็จปั๊บเขาถามข้อใดสรุปถูกต้องหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเอารูปไปจับกับช้อยแล้วช้อยข้อไหนสัมพันธ์กับรูปตอบข้อนั้นอ่ะข้อ1ครับดูข้อ1นะข้อ1บอกว่าสัตว์ที่ว่ายน้ำได้ทุกชนิดเป็นสัตว์ที่บินได้สัตว์ที่ว่ายน้ำได้อยู่นี่ครับทุกชนิดเป็นสัตว์ที่บินได้ถูกต้องไหมคำตอบคือไม่ถูกเพราะอะไรครับเอานี่ไงยังมีข้างนอกอยู่ที่มันยังว่ายน้ำได้แต่มันไม่รู้ว่าบินได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นข้างนอกใช่ไหมครับไม่ใช่นะฮะเราไม่รู้ว่าว่ายน้ำได้ตรงนี้มันบินได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะต่อไปช้อยข้อ2สัตว์ที่ว่ายน้ำได้บางชนิดบินได้น้องเจอคำนี้บางชนิดเพราะฉะนั้นคำว่าบางชนิดคืออะไรครับบางชนิดคือส่วนหนึ่งนึกเผ่าไหมคือส่วนหนึ่งคือตรงไหนก็ได้ขอสักตัวหนึ่งนะถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ก็บอกว่าขอสักตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องต้องหารูปว่าในรูปนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยตรงไหนที่เป็นสัตว์ว่ายน้ำได้แล้วมันก็บินได้ด้วยคำตอบคือแถวนี้ได้หมดเลยนะครับแถวนี้ได้หมดเลยที่มันบินได้และว่ายน้ำได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้หาให้เจอสักตัวหนึ่งซึ่งมันเจออยู่แล้วคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับสัตว์ที่ว่ายน้ำได้บางชนิดบินได้นะแล้วข้อ3ผิดยังไงอาจารย์ข้อ3บอกว่าสัตว์ที่ว่ายน้ำได้ทุกชนิดเป็นนกน้องดูครับสัตว์ว่ายน้ำคือปลากระดำนะฮะเขาบอกทุกชนิดเลยมันเป็นนกไม่จริงครับเนี่ยทุกคนดูตรงนี้ดิครับตรงนี้เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้แล้วมันเป็นนกไหมไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นมันสลับกันไม่ได้นะครับไอ้คำว่านกทุกชนิดเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้กับว่ายน้ำได้ทุกชนิดเป็นนกเนี่ยเพราะนั้นช้อยข้อ3ก็ไม่ใช่นะฮะ
พราะนั้นจะมีอยู่คนอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรก3กลุ่มกลุ่มแรกรู้วิธีการทำแบบผิดๆมานะครับไปทำแบบ P แล้ว Q หรือหน้าอะไรที่เคยท่องกันอ่ะอันนั้นโจทย์นี้ใช้กับโจทย์นี้ไม่ได้นะครับเพราะโจทย์นี้มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางนี่คือคนกลุ่มที่1คนกลุ่มที่2ถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไปแยกรูปหลายๆกรณีมานะฮะน้องจะพบว่าช้อยข้อ2เป็นช้อยที่ถูกต้องสำหรับทุกรูปนะครับคนกลุ่มที่3ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์และน้องอยากวาดรูปเป็นนะครับอยากวาดรูปเป็นไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับถ้าโจทย์มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางวิธีการวาดจะเป็นแบบนี้นะครับน้องจะลองวาดดูนะครับวงผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ครับเพราะนั้นคำพูดของอาจารย์นั่นคือแล้วน้องจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าวงตรงไหนนะครับวงตรงไหนจะรู้ได้ยังไงเห็นไหมครับคือตอนแรกเนี่ยถ้าใครกังวลเนี่ยมันจะวงไม่ถูกต้องไหมครับมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแล้วอยู่ที่การติวนะครับแต่อันนี้อาจารย์แบบไม่มีเวลามาติวแบบจริงจังในเรื่องนี้ให้พวกเรานะครับน้องต้องวงให้เป็นนะครับถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะแยกกรณีออกเลยครับย่อซอยย่อยเลยนะครับแล้วเขาก็จะรู้นะลองฝึกดูลองฝึกดูสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะคืออาจารย์เห็นว่าหลายคนเขาไม่เอาเรื่องนี้มาพูดกันนะครับเพราะเป็นเรื่องยากแต่อาจารย์อยากบอกไว้ว่ามันออกข้อสอบแล้วทุกปีก็ต้องเจอนะเพราะนั้นอาจารย์พยายามจะเอาเรื่องนี้มาให้พวกเราดูเรื่อยๆนะครับพยายามหาความรู้ไว้นะวันนี้ก็ข้อที่10แล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่อยากจะรับชีทตัวนี้นะครับน้องเข้าไปแอดไลน์นี่นะฮะนี่แอดไลน์ตัวนี้นะครับไลน์ ID ตัวนี้เห็นไหมครับนี่แอดไลน์ตัวนี้แอดเข้ามานะครับแล้วแคปรูปนะครับแอดไลน์ ID เนี่ยนะแล้วแคปรูปนะครับ line TEWSOB แคปรูปที่เราคุยอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับแคปรูปที่เราคุยอยู่นะตอนนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าน้องมาดูจริงๆนะครับไม่ใช่แอบอ้างเข้ามานะครับ ID line นะฮะ ID line แอดนะครับ TEWSOB นะครับแอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็สอบถามอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลาพอสมควรเนาะสักประมาณชั่วโมงโอ้ชั่วโมง10นาทีเลยเหรอนะกะว่าจะสักชั่วโมงนิดๆนะครับนี่ชั่วโมง12นาทีเลยนะก็ไม่อยากรบกวนพวกเรามากนะครับยังไงก็ทักเข้ามาขอเฉลยตรงนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากรู้ว่าอาจารย์มาวันไหนอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับก็กดติดตามไว้นะครับมันจะได้เด้งเนาะตอนที่อาจารย์มานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับฝันดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะฝันดีนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้สวัสดีครับ